เอาคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยแล้วกันคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะที่ยังมีลูกเด็กๆเล็กๆอยู่นะเรื่องของการจะกินขนมอะไรเนี่ยระมัดระวังระยะหลังเนี่ยมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับติดคอใช่ไหมติดคอปรากฏว่าน้องเนี่ยทานขนมเข้าไปเป็นเยลลี่คุณผู้ชมครับแล้วสักพักนึงเกิดอาการชักครับโอดหน้าเขียวปากเขียวเพราะว่าเยลลี่มันติดคอหายใจไม่ออกคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยเหลือไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาตกอกตกใจมาได้คุณพ่อกับคุณลุงมาช่วยเหลือไว้ได้ล่าสุดน้องปลอดภัยนะครับต้องบอกก่อนว่าน้องปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะกังวลพอฟังเล่าไปแล้วเดี๋ยวจะกังวลทันทีที่ทราบครับว่าอาการของลูกชายคือเยลลี่ติดคอคุณแม่ถึงกับร้องเสียงหลงเลยครับทำอะไรไม่ถูกครับคุณผู้ชมครับฝ่ายคุณพ่อรีบเข้ามาอุ้มพยายามกระทุ้งให้ลูกชายสำลักขนมออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลครับน้องเนี่ยเริ่มชักหน้าเขียวปากเขียวครับลุงของน้องเนี่ยมาช่วยอีกแรงนึงดูเหมือนจะใจเย็นและมีสติที่สุดครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่พ่อเด็กกำลังจะสตาร์ทรถเตรียมนำส่งโรงพยาบาลเด็กชายคนนี้ก็สำลักเอาเยลลี่ออกมาท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม่ของเด็กนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์โดยบอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองเจอเหตุการณ์จริงคุณแม่บอกคุมสติไม่อยู่เลยทำอะไรไม่ถูกคุณผู้ชมครับตอนนั้นคุณแม่บอกได้แต่ร้องไห้โชคดีที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีสามีอยู่ก็คือคุณพ่อแล้วก็พี่ชายอยู่ด้วยเยลลี่กับเด็กเล็กนี่เป็นของคู่กันเลยนะเป็นขนมทานเล่นที่อร่อยแต่ด้วยลักษณะของมันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็เป็นลักษณะค่อนข้างจะกลมๆแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทันระวังได้เนี่ยครับคุณหมอจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวก็แสดงความเห็นเอาไว้นะครับบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรจะให้เด็กเล็กทานขนมเยลลี่เพราะว่ามันมีโอกาสสำลักสูงครับแล้วยิ่งเม็ดกลมขนาดที่มันพอดีเนี่ยยิ่งง่ายต่อการที่มันจะไหลเข้าไปลื่นเข้าไปแล้วก็ติดหลอดนมได้ระมัดระวังเตือนภัยนะครับและที่สำคัญต้องมีสติอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็มีคุณลุงเนาะที่ตามข่าวบอกว่าคุณลุงดูแล้วจะใจเย็นแล้วมีสติที่สุดแล้วก็สุดท้ายช่วยเหลือน้องได้เด็กชายคนนี้อายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นเองนี่คือเหตุการณ์ใกล้ตัวมากเลยค่ะใกล้ตัวมากเด็กๆทุกคนเนี่ยกับขนมเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนี่ทำถูกนะเข้าที่ลิ้นปี่นะแล้วก็กระทุ้งนะเดี๋ยวก็ออกมาได้ต้องใจเย็นๆตั้งสติก่อนเหตุการณ์แบบนี้แล้วพูดถึงการช่วยชีวิตแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนควรที่จะต้องรู้นะและทำให้เป็นนะเวลามีลูกหลานนะคะ